ลูกค้ารายใหม่มายังพร้อมมาแล้วครับเหรออืออ่ะให้เขาขึ้นมาอ้าวแรงสินนะก็เดี๋ยวกำลังมาเหมือนกันครับโอ้ไอ้นี่มันขี้เกียจตัวเป็นขนนี่เนี่ยเฮ้ยไอ้สินคราวนี้ข้างหลังมึงจะมาหลังลูกค้าไม่ได้นะมึงต้องมาก่อนนะอะไรมาหลังอะไรก็มาพร้อมกันเนี่ยพร้อมกันใครลูกค้าไหนลูกค้าผมนี่แหละอะไรของมึงเนี่ยฮะเขาหน่าอาจารย์เขามีเรื่องอยากปรึกษาอาจารย์น่ะคนอย่างพี่นะถ้าไม่จ้างก็ไม่ได้เรื่องหรอกเอาแบบนี้ดีกว่าผมเป็นลูกค้ามีตังค์เปล่าเฮ้ยนี่ผมลูกค้าคุณนะเนี่ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวผมไปลงเฟซบุ๊กด่าคุณเลยนะอาจารย์พูดเล่นนะลูกเอ้ยเราช่วยกันหน่อยอาจารย์ถ้าเรื่องไม่ใหญ่จริงแกไม่มาจ้างหรอกชื่ออะไรเราเหรออ๋อชื่อสินทรัพย์ครับมีเรื่องอะไรฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยชีวิตผมก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีครับอาจารย์แต่พอมาเจอสวยเนี่ยอีกแล้วเรื่องนี้อีกแล้วขัดลูกค้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยกลับไปวางเงี้ยไปนักหนึ่งเลยหมายถึงอาจารย์อย่างรู้ใช่คนนี้ไหมอ๋อใช่ครับอาจารย์พูดสิพูดแม่นจังพูดสิหูแม่นจังเลยอย่างรู้อาจารย์อย่างรู้แรกๆอาจารย์มีความสุขมีความสุขมากเลยแต่พอพักหลังเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะเหมือนคนพยายามอยากจะมีความสุขอาจารย์ผมมันฝืนตัวเองไปไหมอาจารย์เดี๋ยวนี่ข้ารู้ข้าเห็นนี่อยากตัดใจจากเขาใช่ไหมเขาบอกอยู่ข้างล่างเขาพูดอยู่ครั้งนี้จริงไหมพี่รอบสุดท้ายแล้วที่จะพูดเรื่องเนี้ยจบตรงนี้เลยถ้าเองอยากตัดใจจริงๆแบบตัดขาดไม่ก็ต้องคิดถึงเลยเนี่ยนะฟอร์มโอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาพานมาแล้วนี่ตำหนักอะไรขูดรีบไหมเนี่ยก็มีคนช่วยแล้วไงให้มันช่วยจริงๆอ่ะก็นี่ให้คำปรึกษาแล้วไงคืออยากรู้วิธีตัดใจอ่ะจะทำได้ไหมอ่ะไม่ยากหรอกถ้าอยากตัดใจจริงๆแบบตัดขาดกันเลยนะคือแบบไม่ต้องคิดถึงหน้าถึงเขาแล้วเอาไหมเอาไหมนะเหมือนตายจากกันไปเลยไม่เห็นหน้าเลยพนมมือลูกอ่ะรับไปกันไก่ปุกเสกตัดใจตัดสวาตัดขาดทั้งชาติตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบกราบสามครั้งก่อนนอนลูกพี่คือมึงจะเอามาคือมึงแปะทองหรือมึงเขียนยันอะไรให้กูสบายใจหน่อยก็ได้ผูกผ้าสีอะไรมานี่จะตลาดนัดเลยอันเนี้ยเนี่ยเห็นผมเป็นลูกค้าเหมือนลูกค้าคนอื่นแล้วไงนี่หลอกลวงผมแล้วเนี่ยนี่ไม่เชื่อใช่ไหมโอ้ยไม่น่าถาม399มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเป็นกันไก่ตัดสวาดลูกถือว่าผมเอาแล้วกันแต่ว่าผมให้อาจารย์นะให้อาจารย์คืนทำไมอ่ะเก็บไว้ยำอ่ะว่าเหมาะกว่าเก็บไว้เถอะนี่มึงแอบดูกูเนี่ยมึงรู้อย่างนี้เลยเนี่ยรู้ดิจริงผมอ่านมาแล้วพี่มันมีวิธีแบบตัดใจให้ขาดอยู่คุยล่างไปก่อนอาจารย์เอ้าไม่มีค่าปรึกษาเรื่องอะไรเลยเหรอค่าปรึกษาที่นี้เลยเหรอนี่ไปเตะพานลอยคดีเท่าไหร่นะมั่วตลอดเลยพี่เนี่ยนายฟอร์มนี่ลูกค้ารายแรกไปซะแล้วตำหนักกู